ท่านประธานที่เคารพครับผมพนมพิจารณ์จนไม่รู้หรูไม่จริงเนี่ยผมไม่ค่อยมีปัญหาหรอกครับคนที่มีปัญหาส่วนใหญ่จะรวยไม่จริงฮะคือถ้ารวยจริงผมว่ามีปัญหานะครับก็ปล่อยเขาให้ใช้ชีวิตแบบสุขสบายไปนั่งแบบ first class ก็ไม่เป็นไรหรอกครับเพราะถ้าเงินเขาจ่ายเองถ้าเอาเงินหลวงมาจ่ายเมื่อไหร่นะครับก็อย่างท่านอาจารย์เสน่ห์ว่าก็ถูกครับมันไม่ควรมาใช้เอา business ก็พอแล้วไม่ต้อง first class เพราะหน้ายังตกรอบขนาดนั้นเนี่ยไม่ต้องไปนั่งชั้นขนาดนั้นนะเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยไอ้พวกจนไม่รู้หรูไม่จริงเนี่ยท่านประธานในสังคมเด็กรุ่นใหม่เนี่ยถ้าไปเดินในเมืองจะเห็นเลยพวกสาวออฟฟิศทั้งหลายเนี่ยถือแก้วสตาร์บัคแต่ข้างในเป็นน้ำขิงมันซื้อมาแก้วเดียวมันใช้ไปเดือนหนึ่งแก้วเนี่ยน่าจะท้องอืดบ่อยในแก้วเป็นน้ำขิงบ้างเป็นน้ำเขียวบ้างเป็นน้ำแดงมั่งแล้วน้ำแดงนี่ไม่ใช่น้ำแดงธรรมดาเป็นน้ำแดงที่เอาไว้ถวายตามสี่แยกนะแต่ชีวิตติดหรูไงเปลือกต้องดูดีไว้ก่อนเพราะฉะนั้นน่ะหรูก็รวยจริงรวยก็รวยจริงไม่ว่ากันหรอกไม่มีใครว่ากันเงินเดือน 15,000 หรือ 20,000 เนี่ยดื่มน้ำเปล่าก็ได้แหมนี่เล่นอเมริกาโน่กินน้ำเปล่าก็ได้ดีต่อสุขภาพด้วยท่านเสน่ห์ขอญาติที่เอ่ยนามท่านเสน่ห์ใส่โรเล็กจริงอันเนี้ยเขารวยจริงมีคนที่สนิทคุ้นเคยกับท่านอยู่ในพรรคเดียวกับท่านนั่งอยู่หน้าท่านเสน่ห์เนี่ยแหละอยากใส่โรเล็กโดยไม่ได้สนใจว่าโรเล็กจริงๆมันมาจากสวิตเซอร์แลนด์เรือนึงเหยียบล้านอันนี้ไปซื้อโรเล็กมาจากก๊อปเกรด A ท่านประธานเรือละ3,400ใส่สัก 4-5 เดือนเข็มสั้นเร็วเข็มยาวท่านประธานมันไปแซงได้ยังไงครับไม่รู้มันสับเกียร์ผิดยังไงไม่ทราบเข็มสั้นเร็วเข็มยาวเป็นโรเล็กแล้วเขาก็เตือนแล้วว่าเวลาใส่เนี่ยห้ามเป็นหวัดเป็นหวัดแล้วเป็นไงครับเอาเป็นหวัดมันไอไอแล้วเข็มหลุดหลุดเลยไอทีแรกเข็มสั้นหลุดไออีกทีหนึ่งหลุดทั้งสองเข็มพอวันไหนเผลอจากไอเฉยเม็ดมะยมหลุดเลยทีนี้ซ่อมเป็นเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้รู้ให้จริงแล้วนี่นะท่านสมชายเคยเล่าให้ฟังเดินไปปากซอยโดนจี้สู้สุดชีวิตเลยโจรมันเคืองมากเพราะว่ามันค้นตัวเจอเงินอยู่8บาทมันก็ถามว่าเฮ้ยมีเงิน8บาทโรเล็กก็ปลอมสู้ทำไมมันก็งงแต่ท่านสมชายก็ตอบด้วยความสุภาพว่ากูสู้เพื่อรักษาภาพพจน์กลัวมันรู้ว่ามี8บาทท่านประธานครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ชีวิตติดแกรมเนี่ยนะครับมันก็ช่วยทางการได้เยอะนะครับท่านประธานเพราะว่าตำรวจที่จับพวกพนันออนไลน์ได้พวกบัญชีม้าได้พวกเครือข่ายสีเทาได้เนี่ยก็เพราะพวกนี้คนมันไม่เคยรวยมาก่อนครับประธานก็มาใช้เฟอร์รารี่นะมาใช้รถพอร์ชมาใช้แบบของที่แบบหรูๆนะฮะกระเป๋าแพงๆนะฮะใส่นาฬิกาแพงๆใส่เครื่องเพชรแพงๆเขาก็ตามรอยถูกว่าไอ้นี่คนไม่เคยรวยมาก่อนอยู่ๆวันนึงมันมารวยเงี้ยมาขี่เฟอร์รารี่แบบคันนึงไม่รู้กี่สิบล้านบาทมันจับง่ายครับตามรอยเดี๋ยวๆก็รู้ว่าไอ้นี่ได้เงินสีเทามาจากไหนนี่ก็คือข้อดีครับท่านประธานแต่อย่างไรก็ตามท่านประธานครับผมเห็นด้วยกับท่านเสน่ห์ครับอันเนี้ยผมก็ได้ข้อมูลมาอย่างท่านเสน่ห์เนี่ยนะครับเขาว่ากลุ่มวัยรุ่นจีนเนี่ยพวกเจนซีเนี่ยนะครับพวกนี้เขาเริ่มรู้แล้วครับว่าชีวิตมันไม่แน่นอนผมอยากให้วัยรุ่นไทยเอาอย่างแบบนี้ฮะแบบวัยรุ่นจีนคือเมื่อรู้ว่าชีวิตไม่แน่นอนเขาก็ใช้วิธีการล้างแค้นด้วยการออมเศรษฐกิจไม่ดีหางานยากนะฮะการหาเงินที่แบบเป็นรายได้พิเศษก็ยาก
เพราะนั้นชีวิตมันอยู่ยากมากยิ่งขึ้นเขาก็ล้างแค้นด้วยการออมเขาทำอย่างนี้ครับเก็บโหดเหมือนโกรธใครมานี่ครับเขาใช้วิธีนี้เลยนะฮะเก็บเงินล้างแค้นแล้วเขาก็แข่งกันฮะต่อเดือนใครจะเก็บเงินได้มากกว่ากันใครจะใช้เงินดำรงชีวิตได้น้อยกว่ากันไปกินโรงอาหารในชุมชนโรงอาหารในชุมชนก็เหมือนว่าเป็นโรงอาหารที่ผู้สูงอายุเขาไปกินกันเพราะมันเป็นอาหารราคาถูกอาหารที่ไม่ได้กินหรูอยู่สบายฝั่งนู้นเท่าที่ผมได้ยินมาเขาบอกกินให้ถูกจริงๆต้องกินของเพื่อนเพราะนั้นเนี่ยท่านประธานที่เคารพท่านพนมครับน่าจะมีคนโดนเสียหายหรือเปล่าครับเสียหายอ่ะสมใจน้องอีจากร้อยเอ็ดด้วยความเคารพท่านพนมครับก็ไม่ได้เอ่ยชื่อท่านเลยนะครับเสียดไปเสียดมาโลนเหล็กนั่นก็ไม่ถมเต็มๆอยู่แล้วพกเงินสด8บาทด้วยความเคารพครับท่านพนมครับเดี๋ยวนี้เงินสดมันอยู่ในแอปมันอยู่ในโมบายแบงกิ้งผมไม่อยากจะคุยแต่รหัสนั้นต้องถามเมียผมนี่ท่านมีแอปแม้กระทั่งดูยอดเงินยังดูไม่ได้เลยเพราะนั้นน่ะท่านประธานที่เคารพครับผมฝากไว้งี้ฮะอันไหนที่ว่าดีก็ว่าดีแบบที่จีนเขาทำวัยรุ่นจีนเขาทำเนี่ยผมถือว่าเป็นความกล้าหาญในการที่เขาจะออมเงินนะฮะแล้วก็เขาเน้นการแบบไม่กู้หนี้ยืมสินไม่สุรุ่ยสุร่ายนะเพราะเขาคิดเสมอว่าวันนี้เนี่ยเขายังพอหาเงินได้อยู่แต่ในอนาคตเนี่ยชีวิตมันไม่แน่นอนเมื่ออนาคตชีวิตมันไม่แน่นอนสู้มีเงินออมไว้ตั้งแต่วันนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นวิธีคิดแบบนี้ผมอยากให้วัยรุ่นไทยเอามาใช้ในการดำเนินชีวิตผมว่าไม่เสียหายนะครับถ้าเราจะก๊อปปี้บางเรื่องที่มันดีงามเอามาใช้ในบ้านเมืองเราด้วยความเคารพครับท่านประธานขอบคุณครับเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยท่านเกี่ยวกับเรื่องการค้าให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมีเงินนะเชิญท่านณภัทรชุ่มจิตตรีครับครับเรียนท่านประธานที่เคารพนะครับผมณภัทรชุ่มจิตตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับแล้วก็สวัสดีท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติสภาทอล์กทุกท่านนะครับเกี่ยวกับปัญหาชีวิตติดแกรมเนี่ยครับชีวิตติดหรูเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยก็ปัญหาหลักๆเลยนะครับมาจากป้าข้างบ้านนะครับป้าข้างบ้านเนี่ยตัวดีครับออกรถป้ายแดงมาขายม้าละสิโอ้ไปบ้องมองเขาไม่ดีครับแต่พอไม่เปลี่ยนรถเลยไม่มีปัญญาซื้อละสิก็ไปดูถูกเขาอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เกิดมาจากตรงนี้พอมันเกิดค่านิยมตรงนี้ขึ้นมาครับทุกคนก็ต้องพยายามอัปเกรดตัวเองเพราะยุคนี้เป็นยุคของโลกโซเชียลทุกคนมีโทรศัพท์ครับต้องถ่ายรูปอวดก็ต้องให้ดูหรูดูแพงเข้าไว้ถ้าไม่ดูหรูดูแพงไม่มีความสำเร็จคนก็ไม่ติดตามมีใครติดตามขอทานบ้างไหมครับไม่มีครับก็ต้องดูคนที่แต่งตัวดีถูกไหมฮะใส่เครื่องประดับถึงแม้ว่าเครื่องประดับเหล่านั้นนะครับอาจจะเป็นทองตามบ้านนอกนะครับท่านประธานเห็นไหมครับครับใส่ทองก็ต้องเป็นแหวนมังกรแหวนวงโตๆเวลาสวัสดีก็สวัสดีร้อนจังเลยโอ๊ยร้อนใส่เสื้อเนี่ยทองที่คอเนี่ยก็ต้องเส้นใหญ่ๆเสื้อคอลึกๆเพื่อจะอวดโอ้ยร้อน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 ตอนนี้นะครับรัฐบาลเนี่ยพยายามส่งเสริมให้คนรู้จักประหยัดอย่างท่านเสน่ห์ครับบอกว่าจัดเลี้ยงทำไมต้องมีโต๊ะจีนกินก็เหลือแต่ท่านต้องมององค์ประกอบนะครับว่าโต๊ะจีนเนี่ยมันเกิดอะไรบ้างมันเกิดผมดูแลกระทรวงพาณิชย์นะครับถ้าไม่มีโต๊ะจีนพ่อค้าแม่ค้าเกษตรกรที่ขายปลาขายหมูขายอะไรเขาจะไปขายใครครับท่านประธานมันเกิดการขายถูกไหมครับแต่เรากำลังจะสอนครับให้กับชาวบ้านรู้จักประหยัดเวลาไปกินโต๊ะจีนอย่าพกแค่แป้งอย่าพกแค่ลิปสติกให้พกถุงพลาสติกไปด้วยมันเกิดประโยชน์จริงเกิดประโยชน์ครับเวลาเขาเอาเครื่องดื่มเอาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาให้เราดึงขวดออกตั้งบนโต๊ะกล่องเก็บไว้อย่าเพิ่งทิ้งครับรออะไรครับท่านประธานรออะไรครับรอข้าวผัดครับเทข้าวผัดใส่กล่องครับถ้าเพื่อนถาม
เอาไปไหนให้ตอบไปเลยครับเอาไปฝากหมาที่บ้านพอขาหมูออกมาครับท่านประธานดึงถุงพลาสติกขึ้นมาครับเทขาหมูใส่ถุงแล้วอย่าลืมน้ำจิ้มครับทำเพราะอะไรครับหมาที่บ้านกินเผ็ดมันเป็นหมาลูกครึ่งต่อไปไม่ต้องกลัวท่านประธานผมมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งครับท่านประธานครับสามีครับทำงานวัยใกล้เกษียณแล้วครับจะขึ้นรถเมย์กลับบ้านปรากฏว่าขาก็เดินไม่ไหวรถเมย์เห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยประมาณสัก10เมตรจะโบกเรียกรถเมย์ไม่ทันรถเมย์วิ่งไปก่อนตัวเองก็ต้องรีบกลับบ้านให้ตรงเวลาครับก็ตัดสินใจวิ่งตามรถเมย์ครับปัก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 สิบกิโลกว่าครับตามไกลขนาดนั้นวิ่งตามรถเมย์ครับเพื่อนไปปั๊บปั๊บปั๊บจนถึงบ้านเฮ้ยเกิดภูมิใจครับโอ้โหทำงานมาตั้ง40ปีวันนี้วิ่งตามรถเมย์ประหยัดเงินได้ตั้ง3บาท50ไปบอกเมียเมียตบหัวพับโอ้โหทำงานมาจนเกษียณแกยังง้ออยู่ไปวิ่งตามรถเมย์ประหยัด3บาท50ทำไมแกไม่วิ่งตามรถแท็กซี่จะประหยัดได้เป็นร้อยนี่ถ้าเมียฉลาดกว่านี้ไม่วิ่งตามเครื่องบินเลยครับท่านประธานครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เลยนะครับก็ต้องฝากนะครับฝากพี่น้องประชาชนว่านอกจากประยุทธ์ประวิตรแล้วยุคนี้ต้องรู้จักประหยัดขอบคุณครับอย่ารู้จักแค่ประยุทธ์ประวิตรนะต้องรู้จักประหยัดด้วยนะครับค่าคอนโดก็ไม่มีค่าเช่าบ้านก็ไม่มีค่าผ่อนรถก็ไม่มีไม่มีสักอย่างเลยไม่เคยอวดรวยให้เราเห็นเลยครับ